ลำดับที่3ล่วงปัญญาชื่อโทนาพระพุทธภาษิตอายะสาวะมลังสมุทธายะตดุทธายะตะเมวะฆานติเอวังอติโทนะจารินังสานิกัมมานินะยันติดุขติงแปลความว่าสนิมเหล็กตั้งขึ้นจากเหล็กย่อมกัดเหล็กนั่นเองฉันใดกรรมของตนย่อมนำบุคคลผู้ประพฤติล่วงปัญญาชื่อโทนาไปสู่คติฉันนั้นอธิบายความปัญญาเครื่องชำระจิตปัญญาเครื่องพิจารณาปัจจัย4ท่านเรียกว่าโทนาบุคคลผู้ล่วงปัญญาชนิดนี้เสียแล้วย่อมสร้างกรรมชั่วได้นานาประการกรรมชั่วที่เขาสร้างขึ้นนั่นแหละย่อมชักนำเขาไปสู่ทุกขตินี้โดยสภาพมันเองบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นประภัสสรวงเล็บมีรัศมีทั่วแต่เศร้าหมองไปเพราะกิเลสที่จรมาเป็นคราวๆตัวอย่างเช่นความโกรธจรมาความริษยาจรมาความโลภจรมาทำให้จิตนั้นเศร้าหมองไปเราไม่ได้โกรธหรือโลภหรือริษยาอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นอยู่ตลอดเวลาเพียงวันเดียวหรือ2วันคนก็ต้องตายหรือเสียจริตเพราะมันจรมาเป็นครั้งคราวและจากไปคนดำรงอยู่ในอารมณ์ปกติเป็นส่วนใหญ่จึงมีชีวิตอยู่ได้อย่างที่เห็นอยู่นี้ปัญญาเครื่องรู้ว่าอะไรทำให้จิตเศร้าหมองมันเกิดขึ้นอย่างไรและจะชำระมันได้อย่างไรนี่แหละเรียกว่าปัญญาเครื่องชำระจิตส่วนปัญญาเกี่ยวกับปัจจัย4คือรู้เท่าทันในการบริโภคปัจจัย4ว่ามิได้บริโภคเพื่อเล่นเพื่อเมาแต่เพื่อให้ชีวิตนี้ดำเนินไปได้เพื่อสั่งสมคุณงามความดีนี้เรียกว่าปัญญาเครื่องพิจารณาปัจจัย4ภิกษุในพระพุทธศาสนาท่านสอนให้พิจารณาปัจจัย4คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคก่อนบริโภคหรือกำลังบริโภคหรือบริโภคเสร็จแล้วเวลาใดเวลาหนึ่งถ้าทำได้ทั้ง3เวลายิ่งดีถ้าไม่ทำเลยท่านปรับเป็นอาบัติทุกกฎสำหรับอาหารทุกๆคำกลืนสำหรับเครื่องนุ่งห่มทุกครั้งที่ใช้เสนาสนะและยารักษาโรคก็เหมือนกันเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นประโยชน์สำหรับพระเท่านั้นเป็นประโยชน์มากแม้สำหรับคฤหัสถ์เหมือนกันคฤหัสถ์ส่วนมากไม่ค่อยรู้จุดประสงค์อันแท้จริงในการบริโภคใช้สอยปัจจัย4เขาบริโภคอาหารเพื่อเล่นเพื่อเมาเพื่อสนุกสนานเพื่ออร่อยอร่อยเขาใช้เครื่องนุ่งห่มเพื่อความสวยงามเพื่ออวดตนเขาใช้ที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะเชิดชูตนว่ามั่งมีเหนือคนอื่นเพื่อเลี้ยงอหังการมั่งมังการให้เจริญเติบโตให้อ้วนท้วนสมบูรณ์ส่วนยาแก้โรคนั้นส่วนมากบริโภคตรงตามวัตถุประสงค์อหังการนั้นคืออาการเชิดชูตนว่าเหนือผู้อื่นหรืออาการแห่งปมเคืองความยึดถือตนว่าเป็นจุดสำคัญที่สุดมะมังการคือการที่เข้าไปยึดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของตนเป็นของเราอาการแห่งตัวกูหนึ่งเล็บอหังการของกูมะมังการชาวบ้านทั่วไปลำบากเหน็ดเหนื่อยอยู่ในเรื่องหาของกินของใช้ลำบากอยู่กับการปรากฏประขันกันในเรื่องของกินของใช้ว่าใครจะเหนือกว่าใครใครจะแน่กว่าใครใครจะมีของฟุ่มเฟือยได้มากกว่าใครกว่ามีหน้ามีตาในสังคมจึงถูกวัดด้วยของกินของใช้ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพการแสวงหาความสุขภายในถูกเพิกเฉยถูกทอดทิ้งเห็นเป็นเรื่องของคนนอกโลกเรื่องของคนที่ไม่มีทางจะได้จึงตำหนิความสุขภายนอกว่าฉาบฉวยแต่ความจริงอีกอย่างนึงที่มองในมุมกลับได้เหมือนกันคือคนที่มัวหลงอยู่แต่ความสุขภายนอกนั้นอาจไม่มีทางจะได้ความสุขภายในก็เป็นได้แต่มีความจริงที่แน่นอนอยู่อีกอย่างหนึ่งว่าคนที่ไม่เคยได้รับความสุขภายนอกมาอย่างโชคชนนั้นจะไม่กล้าตำหนิความสุขภายนอกอย่างจริงจังเลยทั้งนี้เพราะใจของตนยังกระหยิ่มปรารถนาความสุขที่นั้นอยู่ต่อเมื่อได้ผ่านแล้วได้เห็นแล้วอิ่มแล้วมองเห็นความไร้สาระของมันแล้วจึงกล้าพูดด้วยความจริงใจว่ามันเป็นของสาธาร
แม้ในหมู่สัตว์เดรัจฉานมันไม่มีประโยชน์พอที่จะลงทุนสร้างบาปสร้างกรรมเพื่อจะแลกมันมาประโยชน์เพียงแค่มีชีวิตอยู่รอดนั้นแม้สัตว์เดรัจฉานชั้นต่ำก็สามารถทำได้มนุษย์ที่มีการศึกษาอบรมดีแล้วจะต้องเห็นความสุขที่สูงกว่านั้นว่าเป็นประโยชน์อันแท้จริงมุ่งสร้างกรรมอันเป็นกุศลเพื่อตนและเพื่อสังคมมนุษย์อันเป็นที่อาศัยของตนไม่ยอมประพฤติล่วงปัญญาชื่อโทนาเพราะคนประพฤติล่วงปัญญาเช่นนั้นย่อมจะต้องสร้างกรรมเครื่องทำลายตนเองให้ย่อยยับเหมือนสนิมเหล็กเกิดจากเหล็กกัดกร่อนเหล็กให้ผุพังไปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระติสสะมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระติสสะพระติสสะเป็นชาวเมืองสาวัตถีคราวหนึ่งจำพรรษาในวิหารชนบทแห่งหนึ่งออกพรรษาแล้วได้ผ้าสาดกเนื้อยาผืนหนึ่งยาประมาณ8ศอกได้เอาไปฝากพี่สาวไว้พี่สาวเห็นว่าเป็นผ้าเนื้อหยาบไม่เหมาะสมแก่น้องชายของตนจึงตัดผ้านั้นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วโขลกในครกให้ละเอียดแล้วทอใหม่ให้เนื้อละเอียดฝ่ายพระติสสะจัดแจงได้เข็มแล้วนิมนต์เพื่อนภิกษุด้วยกันให้ประชุมกันเพื่อทำจีวรแล้วไปหาพี่สาวขอผ้าสาดกคืนเพื่อเอาไปทำจีวรพี่สาวนำผ้าสาดกยาว9ศอกออกมาให้เนื้อก็ละเอียดพระติสสะพิจารณาดูแล้วรู้ว่าไม่ใช่ผ้าของตนจึงปฏิเสธไม่ยอมรับผ้านั้นพี่สาวต้องอธิบายให้ฟังว่าผืนนี้แหละคือผ้าของท่านเป็นแต่พี่ได้ทำให้ใหม่แล้วอธิบายถึงวิธีทำผ้าเนื้อหยาบให้เป็นเนื้อละเอียดพระติสสะจึงยอมรับคืนไปพระภิกษุหนุ่มและสามเณรช่วยกันทำจีวรวันเดียวก็เสร็จฝ่ายพี่สาวได้นำอาหารเครื่องขบฉันไปถวายพระมากมายพระติสสะมองดูจีวรแล้วพอใจมากตั้งใจว่าวันรุ่งขึ้นจะห่มพาดไว้ที่สายระเดียงในราตรีนั่นเองท่านถึงมรณภาพเสียก่อนเพราะฉันอาหารมากเกินไปอาหารไม่ย่อยเพราะเหตุที่จิตจดจ่ออยู่ที่จีวรผืนใหม่จึงไปเกิดเป็นเลนอยู่ในจีวรนั้นพวกภิกษุช่วยกันทำชาปนกิจศพของพระติสสะแล้วปรึกษากันว่าจีวรนี้ควรตกแก่สงฆ์เพราะพระติสสะไม่มีกิลานุปถากดงเล็บผู้พยาบาลภิกษุไข้พวกเราจะแบ่งจีวรกันดังนี้แล้วได้นำจีวรออกมาเลนได้ยินเสียงนั้นจึงวิ่งร้องไปมาว่าภิกษุพวกนี้แย่งจีวรของเราพระศาสดาประทับอยู่ในพระคันธกุฎีทรงสดับเสียงของเลนด้วยพระโสธาตุอันเป็นทิพย์รับสั่งให้พระอนนท์ไปบอกภิกษุทั้งหลายว่าอย่าเพิ่งแบ่งจีวรของพระติสสะให้เก็บไว้ก่อนพอครบกำหนด7วันเลนนั้นทำกาละแล้วเกิดในวิมานชั้นดุสิตพระศาสดาจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายแบ่งจีวรของพระติสสะได้ภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าเพราะเหตุไรหนอพระศาสดาจึงให้เก็บจีวรของพระติสสะไว้ถึง7วันพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าภิกษุชื่อติสสะนั้นไปเกิดเป็นเลนเพราะความหวงแหนจีวรและตรัสเตือนว่าภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าตัณหานี้เป็นของหยาบเกิดขึ้นภายในของสัตว์แล้วทำให้สัตว์นั้นเกิดในอบายมีนรกเป็นต้นให้ถึงความพินาศดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสนิมเหล็กเกิดจากเหล็กย่อมกัดเหล็กนั้นฉันใดกรรมของตนเองย่อมนำบุคคลผู้ประพฤติล่วงปัญญาชื่อโทนาไปสู่ทุกขติฉันนั้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้ว